แล้วก็ปีครับก็ปีนี่ครับเดินไปนั่งเลยครับนั่งแล้วก็ได้นั่งตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อโจครับอาชีพสถาปนิกแล้วก็เจ้าของธุรกิจร้านขนมครับเป็นแม่บ้านฟูลไทม์ค่ะเกษียณอายุราชการทำสวนแคคตัสครับทำร้านขายขนมค่ะเป็นนายสัตวแพทย์เปิดคลินิกส่วนตัวครับเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้าน2474ช็อปค่ะคือพี่มีงานดิเลกเย็บผ้าพอทีนี้พอพี่ออกแบบเสร็จแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับนักกายภาพของโรงพยาบาลลำปางได้ก็มาทำช้างจับมือสำหรับผู้ป่วยช้างน้อยที่เราเย็บขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ได้นำไปช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะกดเกร็งที่โรงพยาบาลบ้างหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีปัญหาตรงเนี้ยที่บ้านจริงในส่วนของจิตอาสาเองเราดึงในส่วนของความชอบของเราเพราะเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังเราก็มองว่าเด็กเองกับนิทานมันก็เป็นสื่อที่เขาจะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่เขาจะได้พักจิตพักใจจากความเจ็บป่วยมาฟังนิทานมาสนุกกับจินตนาการบ้างเราก็ตรงนั้นไปใช้ครับที่ไปทำก็คือทำตุ๊กตาให้เด็กๆที่โรงพยาบาลนะคะเป็นตุ๊กตากระต่ายน่ารักบางคนเขาเย็บไม่เป็นอย่างเงี้ยก็มีพี่ๆอย่างจิตอาสาอย่างเราเนี่ยคอยสอนน้องๆเขาอะไรเงี้ยและกิจกรรมที่เราทำเนี่ยคือน้องเขาอยากทำจริงบางคนเขาแบบผมขอทำให้น้องสาวได้ไหมคะพี่แบบเผื่อน้องคือกลายเป็นว่าเด็กเขาคิดเผื่อของคนอื่นซึ่งแบบเรารู้สึกว่าการทำดีมันส่งต่อเป็นลูกโซ่ได้นะผมมีความสามารถเกี่ยวกับต้นไม้เราก็เข้าไปแนะนำเด็กๆ เข้าไปสอนเด็กๆ เราจะให้เป็นการเพาะเมล็ดเนี่ยให้เด็กไปดูแลเด็กก็สนใจแล้วก็ได้เลี้ยงไปมันก็ทำให้เด็กได้ความรู้ด้วยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ลดความทุกข์ของตัวเองไปด้วยคือพายฤดูฝนเนี่ยเคยทำมาละครั้งหนึ่งพอครั้งนี้กลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็มาเจอกับเคสเดิมซึ่งเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้กลับมาเจอเขาอีกเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างป่วยมากอะค่ะแล้วก็ตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยเองก็จิตใจก็คือย่ำแย่มากแต่พอเรามาเจอเขาอีกครั้งนี้เนี่ยเราพบว่าอาการเขาดีขึ้นเยอะมากเขาสู้ได้ด้วยกำลังใจของเขาเองและเขาสู้ได้ด้วยการที่แบบมีคนรับฟังเขาอะมีคนเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันที่ได้รับขึ้นมานะคะมันทั้งดีใจภูมิใจเหมือนเราได้ไปเป็นผู้ให้แล้วเราก็ได้เป็นผู้รับกลับมาความสุขตีมันบอกให้ว่าได้เนาะมันมาจากใจอ่ะเฮารู้สึกว่ามันเป็นปิติแน่คุณท้องว่าปิติเนาะเรารู้สึกดีในการที่เราได้เปิดพื้นที่ให้กับจิตอาสาเนี่ยมาทำกิจกรรมที่ร้านเราซึ่งเขาไม่มีอะไรให้เราเลยเขาแค่แบบพี่ขอมาทำแล้วเราก็เห็นโมเมนต์ที่เขาแบบน่ารักไอสิ่งที่เขาให้เราคือรอยยิ้มคือความจริงใจที่แสดงออกมาโดยที่แบบไม่ต้องเป็นเงินก็ได้อะเราเลยรู้สึกว่าการเริ่มทำสิ่งดีๆให้คนอื่นก่อนอะมันน่าจะส่งผลให้คนอื่นเขาอยากทำสิ่งดีๆให้คนอื่นเหมือนกันพี่คิดว่ารอบตัวเราเนี่ยเนาะมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่บางทีเราไปสนใจแต่เรื่องปัญหาตามกระแสพอมีจิตอาสาเข้ามาทำเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยมันก็จะทำให้เห็นว่าปัญหารอบตัวเรามันมีเยอะกว่าที่เห็นซึ่งมันแก้ได้ด้วยอะไรง่ายๆด้วยความถนัดของแต่ละคนด้วยมโนทัศน์ของแต่ละช่วงวัยนะครับคือคนที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าไม่ได้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเลยเนี่ยโดยส่วนตัวเราก็เป็นแบบนั้นนะเราก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกก็นึกว่าจะช่วยไม่ได้แต่เอาเข้าจริงคือเราช่วยได้เยอะนะเราเหมือนช่วยซัพพอร์ตบุคลากรทางการแพทย์ในหน้าที่ที่เขาไม่มีเวลาที่จะทำอะค่ะก็คือการเติมเต็มกำลังใจการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องแบบเรียนมาทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ซะทีเดียวอะไรเงี้ยคือเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเข้ามาช่วยแบบซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้ค่ะ